อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆแบ็คพิงค์กันค่ะเมื่อคืนเนี่ยทั้ง4สาวมีความเคลื่อนไหวผ่านทาง IG นะคะแต่ดูเหมือนว่าจะมีอยู่2คนนะที่นัดกันมาด้วยหรือเปล่างานนี้ค่ะจะมีอะไรมาโป๊ะนะเรามาลองดูกันค่ะก็เริ่มจากภาพสวยๆน่ารักน่ารักนะของเจ้าแชงนะคะกับเต้าลิศกันก่อนเลยละกันนะคะก็เป็นภาพถ่ายที่ดูแล้วน่าจะถ่ายจากโรงแรมที่พักที่เดียวกันแน่ๆเลยค่ะก็ดูจากผนังนะคะลายเดียวกันชัดเลยนะคะเอ้นี่ผัดกันถ่ายรูปให้กันด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเมื่อคืนเนี่ยเหมือนจะมาลงภาพในเวลาที่ไล่เลี่ย กันเลยนะคะคุณผู้ชมตอลิก็น่ารักมากๆเลยนะแหมทุ่มทุนสร้างจริงๆค่ะกับการโพสท่ากับพื้นของเธอนะคะต้องบอกว่าภาพเซตนี้สวยมากๆเลยนะรวมถึงน้องแชงค่ะก็เท่มากจริงๆส่วนทางด้านพี่จิซูค่ะก็ยังอินกับริยาดอยู่นะคะเธอมีการมาลงภาพนี้ค่ะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปแสดงที่นั่นแล้วก็คงจะไม่ลืมเลยทีเดียวนะคะกับการแสดงที่นั่นนะคะส่วนทางด้านเจนนี่เธอไม่ได้มาอัปเดตด้วยตัวเองนะคะมีเพียงนางแบบสาวชาวเกาหลีใต้ค่ะคุณชินทยอนจีที่เป็นคนมาปล่อยภาพลงใน IG ส่วนตัวของเธอนะก็เป็นการเผยภาพให้รู้นะถึงความเคลื่อนไหวค่ะตอนที่ทั้งคู่อยู่ที่ปารีสด้วยกันค่ะมีการออกไปใช้ช่วงเวลาดีๆด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันนะคะแล้วก็เอามาฝากลิงก์ให้ได้ดูกันค่ะซึ่งคู่นี้จริงๆก็เจอกันบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะทั้งที่ตัวเธอเองเนี่ยก็ไปดูคอนเสิร์ตของ Blackpink แล้วก็ตามงานแฟชั่นค่ะเรียกว่าก็เป็นเพื่อนซีอีกคนหนึ่งของเจนี่เลยก็ว่าได้นะเธอค่ะเป็นนางแบบแฟชั่นชาวเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็เคยชนะรางวัล Next Top Model ของเกาหลีมาแล้วอีกด้วยแอดก็เอาความเคลื่อนไหวนะอัปเดตใหม่ๆของสาวๆ Blackpink มาฝากค่ะพร้อมกับภาพน่ารักของพวกเธอนะก็เนี่ยค่ะแต่ละภาพก็ต้องบอกว่าสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า